สวัสดียามเที่ยงครับวันนี้ไม่เที่ยงในบ่ายโมงกว่าเรามากินก๋วยเตี๋ยวกกโอครับเจอพี่ๆตอนนี้พี่ๆดีกว่าที่ติดตามพักเลยอันแน่สวัสดีครับคนเพชรบูรณ์ทำไมรู้จักเยอะจังเลยสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีเจ้าของร้านก่อนก๋วยเตี๋ยวกกโอเนาะโอ้กะโอชื่อนี้ได้แต่ใดมาแต่ผมไปนั่งพี่ตอนนี้เขาเรียกหมู่บ้านกกโออะไรเงี้ยอ๋อเป็นหมู่บ้านตรงนั้นสวยได้ครับดูเลยว่าแล้วก็มาดูการทำเลยคลิปนี้เป็นคลิปช่องวีล็อกแล้วกันนะครับพอดีว่าเวลามากินข้าวในเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะมาถ่ายแบบนี้ครับเพื่อนๆได้ดูนะเพื่อใครมาเพชรบูรณ์ก็แนะนำนะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะเส้นอะไรครับเส้นน้องแป้งสั่งมาเลยเส้นบะหมี่กับเส้นเล็กครับครับผมอ๋อเส้นบะหมี่ได้ได้โอเคใครมาก็มาได้เมื่อวานไปกินอะไรนะขนมจีนวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนี่ๆๆอ้าวชามใหญ่30ชามเล็ก15พิเศษ40ใส่ไข่50เกาเหลา40ลวกจิ้มเอาเต็มที่เลยข้าวเปล่า10บาทฮะนั่งๆตรงนี้อยู่ใกล้แยกพ่อขุนน้องนี่นี่ยายสิไปตักน้ำไปด้วยนี่นี่นี่ไปตัวเปล่าดูพี่กระทำหน่อยเส้นเหลืองมาก่อนเลยครับเพราะนางแปลงหิวเปิดกี่โมงไข่กี่โมงครับเนี่ยขายมัน9โมง8โมงเช้าครับครับอ๋อขาย3ครับผมนี่ครับร้านบ้านๆแบบนี้เลยคอนเซ็ปต์การเดินทางของอันแน่ออนทัวร์นะครับโอ้โหมาถึงนี่ทักสองคนเลยตกกระจายเลยนึกว่ามาปล้นร้านอีกแล้วบ้านอยู่แถวนี้แล้วครับพี่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินคุยกันครับวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญในช่วงเวลาเย็นนะมาออกช่องน้องแป้งเชียงตุงนะครับน้องแป้งเขาหิวจัดเขาสั่งกุ้งมาแล้วยังไม่ได้กินพี่กำลังดูเส้นมีเดือดของน้องแป้งอยู่น่ากินมากเอาเลยจัดไปเดี๋ยวยิบไปให้เอาตัวนึงเนาะเอาถุงนึงตัวอะไรตัวนั้นไปตับในคอกเอาไปนั่งรอเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟนี่มีผักด้วยแป้งโดจัดเต็มชิ้นเช้าก็ดูอยู่คลิปอ๋อครับดูคลิปเช้าอยู่ร้านพีเคไงอ๋อ PK ร้านไหนไม่รู้ครับตรงไอ้เป็นไอ้กระเสิร์ตอ่ะในตลาดครับในเมืองครับ PK เขาใส่เป็นน้องแป้งแน่เลยไปถ่ายไม่แน่ใจเขาดูคลิปที่อยู่ร้าน PK เพชรประเสริฐพี่ก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นน้องแป้งอ่ะมั้งใช่ๆครับนั่นแหละเป็นช่องน้องแป้งครับคลิปของผมจะเป็นแบบคุยไปกินไปอันนี้ไอ้คลิปสดแต่ว่าเป็นออนทัวร์เนี่ยผมจะมาพรีเซนต์ในแบบท่องเที่ยวเลยครับกาแฟก็อร่อยนะแป้งสนใจกาแฟไหมพี่เขาเรียกมาแต่ไกลเลยสนใจจะเอากาแฟให้น้องแป้งแก้วน้องแป้งเขานอนดึกครับเมื่อคืนนั่งทำคลิปให้พี่ๆเขาดูไงเพชรบูรณ์ลงครบจังหวัดยังเนี่ย ยังนะโอเคนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งนะครับครับผมโอ้โหนี่มาได้ก็เดี๋ยวกกโองงชื่อเหมือนกันได้รู้ความหมายแล้วกาแฟก็มีจะกินหรือไม่กินอะไรถ่ายรูปอ้าวคุยก่อนโอ้โหตอนนี้สวยแล้วว่ะเดี๋ยวโชว์ก๋วยเตี๋ยวด้วยโอ้ใส่เสื้อนางแปลงด้วยและเสื้อตัวที่จะให้เขาประมูลไปแล้วตัวละ 5,000 นะเดี๋ยวคงปิดประมูลแล้วนะแป้งนะครับปิดแล้วค่ะแป้งเลยหน้าเลยนิดหน่อยยกชามก๋วยเตี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้ร้านพี่กันหน่อยดิก็โอเนี่ยโอ้โหที่สุดเอาก็กาแฟอะไรชาเย็นน้ำเย็นจะเป็นสีชมพูถ้าชาเย็นจะสีส้มสดเย็นไม่มีมีกาแฟเอ้ยมีนมเย็นไหมครับมีค่ะอ๋อเอานมเย็นให้แก้วหนึ่งครับไม่เอาชานมชาเขียวอะไรหรอคะเขาอยากกินนมเย็นครับค่ะโอ้โหมีปั่นด้วยเนาะเอาแบบปั่นมาเลยก็ได้นะครับโอเคครับไปเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกกโอครับโอ้โหกะโอไปกะโอกโอ้อะไรเขาดูช่องน้องแป้งนะนี่เขาบอกไปดูช่องพี่นะเรืออยู่บนหัวว่าแล้วเรืออยู่ไหนนี่ไงเรืออยู่บนหัวนี่อ่
ันนี้เป็นเส้นของพี่มาเดี๋ยวบอกน้องแป้งก่อนวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นสาวเพชรบูรณ์ช่วงเย็นใช่ไหมแต่จะออกช่องน้องแป้งเชียงตุงนะวันนี้จะมาจีกุ้งแข่งกันอันนี้ช่องใครคะเนี่ยอันนี้อันแน่อีจ้องโก้เส้นนี้อร่อยมากอร่อยมากคือสองชามนะถ้าแม่จะกินก็เราอีกชามหนึ่งบอกก่อนเอาเลยครับชิมเลยครับไม่รอน้องแป้งใส่พริกก่อนอันนี้ขัดพริกบรรยากาศบ้านๆดีนะชอบมากวันนี้มีล็อกออกช่วงบ่ายครับพอดีนั่งทำงานอยู่โกโก้ไรบอกเพื่อนๆก่อนนะพรุ่งนี้เดินทางแล้วนะครับนะพรุ่งนี้จะไม่มีเวลามานั่งอัพคลิปนะครับวันนี้ต้องทำงานให้เสร็จก็ตอนนี้เหลืออีก2คลิปที่ค้างไว้ที่เหลืออัพคลิปรออยู่ครับแต่ว่ารอการอนุมัตินิดหน่อยครับเดี๋ยวยังไงแล้วจะรีบปล่อยให้ทันก่อนเข้าลาครับทั้ง4คลิป4วันเลยนะเดี๋ยวตั้งอัตโนมัติไว้ครับก็พรุ่งนี้จะเป็นคลิปของปีใหม่มงรับรองว่าอลังการงานสร้างกับนางฟ้ามงครับนะแล้วก็จะมีคลิปที่เราเจอน้องๆที่เป็นไอรีนเป็นยาย่าเป็นอะไรนะหญิงแล้วก็มีใครนะซีซ่าครับนั่นคือบรรดาที่เป็นนักร้องนางเอกนางแบบของมงทั้งนั้นเลยนะน้องๆน่ารักครับนิสัยดีไม่ถือตัวครับยาใส่ดีครับคนมงจะมีจิตใจดีมากเลยเวลาเราแบบในเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็แนะนำหรือว่านำเสนอในส่วนที่ประเพณีวัฒนธรรมที่เขามีครับเพราะว่ารู้สึกว่าประทับใจมากครับ นะแล้วก็จะมีงานแต่งงานมงแบบดั้งเดิมครับแบบชนบทครับแบบที่หลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าในเขาขอมีด้วยนะมีนะรับรองไม่ผิดหวังครับนะเดี๋ยวขออนุญาตกินไปคุยไป10นาทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปนะเดี๋ยวเราจะไปรับนางเอกกันนะแป้งนะนางเอกอยู่ไหนๆบอกเพื่อนหน่อยอยู่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ไงอ๋อตอนนี้เราอยู่ย่านลมสักไงขอบเองนะก็รู้แล้วเข้าใจคำว่าก๋วยเตี๋ยวกกโอแล้วเนาะยังไม่เติมหรอใส่พริกก่อนไม่รู้อ่ะน้องแป้งกินอะไรขอให้เส้นเยอะมากเลยทำที่สองต้องเป็นเกาเหลาอ่ะดูนี่โมแต่โมมากครับไม่ได้กินเลยจะเอาอีกชามสองแล้วเบื่อไปแล้วกินดิตั้งนี้สิเออตั้งไว้ตั้งนู่นไปตั้งฝั่งนี้มันจะเห็นแสงเออใช่เอาเครื่องไปลงมาครับบอกอ้าวอันแน่มาเลยไม่รู้ว่าจะมีคนดูพี่ขนาดนั้นในกระดูน้องแป้งไงอะโหลเพื่ออะไรคนดังมาแล้วเนี่ยประทัดดังอ่ะมีเพชรบูรณ์นี่รู้สึกอบอุ่นนะเนี่ยเนี่ยคนรู้จักข้าจุ่มเดียวอาจารย์ไม่อยากมากินข้าวด้วยพี่รู้สึกไงไม่รู้อาจารย์นี่หนีเราตลอดนะเอาไปเรียกอาจารย์นี่มากินก๋วยเตี๋ยวกันมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้องแม่ชามก็อย่างนี้เออนะให้มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหน่อยมืดไปหน่อยหัวแป้งยิ้มแรงลงที่หัวนะแต่แป๊บนึงครับขออนุญาตตั้งในสว่างได้ละตอนนี้เห็นพี่ต้องนั่งหัวโต๊ะละก๋วยเตี๋ยวโกโอแล้วนะครับแม่แสดงว่ารถพี่วนไปแถวนี้เขาก็ต้องจำได้เลยพี่เชื่อเลยเขาจำน้องแป้งได้ไหมดูชอบน้องแป้งเชียงตุงเติมเติมว่ะพริกน้องแป้งที่เขากินก็คือพริกนี่นะอันนี้พอโอ้เดี๋ยวนี้จะกินกุ้งกิโลวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้กินกุ้งกิโล3กิโลพี่ว่าจะไม่กินแล้วนะกินกุ้งไหมไม่ได้กินข้าวเมื่อเช้าน้องแป้งไปกินอะไรมากินข้าวกินข้าวมากินไม่หมดผมกินอีกไม่อ้วนเข้าไม่รู้จะพูดยังไงละ ไม่ใส่น้ำตาลจริงหรอมันหวานอยู่แล้วพี่ลองกินดูสิเออแป้งมั่วมันน้ำตาลไม่ค่อยออกแล้วถามนี่ก็ขอ30มื้อไม่เกิน100อยู่ได้ครับนะค่าเช่าห้องก็4ซะ500บาทไม่เป็นไรสาวทักมาเปล่าอื
สาวทักมาแล้วส่งกระดาษ GPS มาคลิปเต็มนะเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งที่เพชรบูรณ์แล้วก็มาย่างกินกันฝั่งที่พักนะก็ที่พักกันเองดีนะยังไม่บอกชื่อเดี๋ยวดูวันกรรมอีกทีแล้วกันเป็นเจ้าของเป็นแฟนคลับเราติดตามเราอยู่แล้วก็แคร์ดีมากแล้วก็อยู่เหมือนบ้านเลยอ่ะตามช้อนชามนี่เอาไปทำกินเองได้เลยไหนดูดิดูนู่นดิน้องส่งมาอย่างส่งมาอย่างอืมอร่อยเทน้ำส้มอีกหน่อยอร่อยเวอร์ตกโอนะเข้าใจแล้วกะโอเป็นหมู่บ้านเองไม่ใช่ว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือกะโอเอาน้ำมาผักนี่ของชอบเลยไม่ได้ไม่เอาให้พี่เลยเนี่ยตกก็เอาไปแล้วค่ะเฮ้ยถ้าคลิปที่ปล่อยที่เจอคนที่ไปที่นี้ปล่อยเมื่อเช้าหรือปล่อยเมื่อวานเมื่อตอนเช้าอร่อยมากใครมาเพชรบูรณ์ก็ลองมากินนะผมฝากร้านอะไรที่ผมไปกินนะมันพี่ได้ทำนี้เนี่ยอันนี้มันก็กินได้อยู่เอาเลยใส่มาว่าทำไมพี่ชอบอ่ะมันเป็นใบอะไรก่อนโหระพาไม่เห็นมีทุกร้านเลยชิงตุ้งไม่มีชิมตุ้มมีแต่อิ่มชิมไงอิ่มคิมอิ่มชิมมันเป็นไตแรงนู่นแล้วนะเดี๋ยวตั้งไหนมาใช้คนร้านตั้งเลยหนูเอาเส้นเดี๋ยวก็ดินร่มๆเนาะคนมาก็รอคนมาเรื่อยๆครับพี่พิเศษนี้ต้องเป็นยังไงไม่รู้นะเยอะไงพิเศษสิบเกาเหลาน้ำใสนี่หรอเกาเหลาได้40มีไงมีปลาบอกเออหมดเนื้อจะกินกุ้งไหวไหมเนี่ยอารมณ์วันนี้ยังไม่เป็นรองท้องไม่รู้จะเท่าไหร่เลยนะช้าไหมถ้าไม่จะกินก็จะเอาไม่ชัวร์เกาเหลาน้ำใสหมดเลยคนไม่หิวค่ะคนไม่หิวเลยจะอ้วนเพราะแป้งอ่ะแป้งชวนมากินพี่ก็ไม่ต้องกินสิคะเปล่าคนอื่นร้ายแล้วไม่กินได้ไงอ่ะไม่กินคนเดียวไงถ้าพี่กูอ้วนอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยกินพออิ่มนะเรียบร้อยยังไม่กินแล้วเนาะพอถ่ายทอดคลิปสดให้เพื่อนๆดูนะวีล็อกเดี๋ยวทามาวันนี้ไม่ได้อัพเช้าแต่ว่าอัพเย็นเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะปล่อยแหละเดี๋ยวนั่งกินกุ้งกับสาวพิจบูก่อนแล้วก็จะล่ำลากันทีนะ
นะหลายคนอยากจะดูพรีเซนเตอร์ผมก็ดูในช่องวีล็อกไปก่อนนะช่องหลักๆแล้วเดี๋ยวอันแน่คอนโทรลนี่คือเข้าราวนะมีนางเอกสาวสวยที่เพื่อนๆรออยู่นะครับมีนมน้ำแม่งมาแล้วอ๋อเป็นนมเย็นบอกแล้วเป็นสีชมพูไม่ใช่นมที่น้องแป้งบอกว่าเป็นนมนะขอบคุณครับแกมาไม่จ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์พร้อมก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหรือว่าจ่ายก่อนครับจ่ายก่อนก็ได้ค่ะเท่าไหร่ครับเนี่ย40 บาทอ่ะ40น้องแป้งอ่ะถือจ่ายตังค์แป้งหนึ่งเราจะปิดแล้วถามแกทีไรอ่ะปิดเลยก็ได้แล้วเราฝากคนแรกแชร์ขอบคุณครับท่านสีสวยมากเอามานี่เพชรบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวพี่จะฝากคนแรกคนแชร์คนติดตามละก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวีล็อกนะก็พยายามดูเพื่อเป็นกำลังใจดูเรียลไทม์ก็แล้วกันแต่ว่าช่องแนวทัวร์ก็พยายามตัดต่อให้ทันครับตอนนี้ทันแล้วนะผมมาอยู่เพชรบูรณ์ก็คือจริงๆไม่ได้ทำหมดละก็คือมาเนี่ยมานั่งทำงานด้วยแล้วก็มาพบปะผู้คนที่เป็นคนรู้จักที่อยากเจอแล้วก็ใช้เวลาว่างในการที่ไม่ได้เดินทางมาทำคลิปนะคลิปในเพชรบูรณ์มี4 คลิปเท่านั้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะจบแล้วนะวันนี้ก็จะมีท่านน้องแป้งจะออกเป็นกลุ่มแล้วก็ผมก็จะมาพูดคุยกับสาวเพชรบูรณ์ซึ่งเวลาผมมาเจอใครเนี่ยก็จะสานสัมพันธ์ด้วยดีและด้วยมิตรภาพที่ดีรับรองว่าการดูเนี่ยก็คนที่ดูก็จะมีความสุขไปพร้อมกับเส้นทางการทางของผมไม่ว่าจะเป็นช่องอันแน่ทัวร์หรืออันแน่หรือจังเกิลแล้วก็น้องแป้งชิงตุงครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับถ้ากดถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคแป้ง